เดี๋ยวมาดูบรรยากาศหลังเกมคู่ที่7นะครับก็เป็นทางด้านเพชรกันตังนะครับวันนี้ชนะน็อกทางด้านพุทธมาในยกที่5นะครับเดี๋ยวมาให้กำลังใจพี่การน้องเลยเอาลูกเย็นมาลูกเย็นมาต้องแข่งเยอะเยอะช็อตเลยช็อตใส่รองเท้าไม่ต้องดีไม่ใช่รองเท้าตัวนี้แล้วแค่รองเท้ายังแป๊บๆอยู่ไม่รุนหรอกไม่รุนหรอกเออทั่วไปนี่ที่ทำมันแป๊บกว่านี้จะเป็นตรงข้อต่อพอดีเออจะพลิกอยู่แล้วจะพลิกอยู่ครับการโยกไปทางสี่ห้าคุณหมอครับตอนนี้อาการเป็นไงบ้างครับแค่เป็นอักเสบเขาเคลื่อนไหวได้ดีอยู่เรียกดอกแค่ที่แข็งทดหรือสุดแรงใช่แล้วทีนี้ไม่สำเร็จจากขอโทษครับขอโทษทุกคนครับที่ไปเอาเกมไปชุบเวทีมาตัวเองเกมไปชุบเวทีมาตัวเองโดนหนีแล้วมาแล้วก็เข้าบอกวันนี้มันชอบเป็นเพื่อคิดว่าใช่ไหมใช่ไหมจะเหมือนชุดเดียวกันชุดเดียวกันก็จะเหมือนมีสิทธิ์ว่าได้ได้รางวัลอีกแล้วไหมมีสิทธิ์จะชนะเลยมีสิทธิ์มีสิทธิ์เพราะว่าผมตั้งใจว่าจะไปเติมมันแล้วขึ้นมาตอนแรกเราเป็นลมฮะเป็นลมแต่แล้วครับไปลงเยอะก็ขอโทษนะครับผลงานไปนี้ถือว่าพอใจไม่พอใจจุดไหนบ้างที่ต้องแก้ไขวันนี้เยอะเลยวะให้เราทิ้งท้ายนะครับฝากแฟนมวยที่ติดตามเราไฟหน้าหนึ่งฝากทำพุทธรักไฟหน้าจะเต็มแค่ตัวใหม่ครับก็เป็นกำลังใจให้ครับแล้วก็ทีมงานครับก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของชนะเจ้าพุทธครับอันนี้ก็พายน็อกตัวที่ห้านะเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะครับมาดูผู้ชนะกันบ้างครับได้เพชรกันฟังนะสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเกมประชุมไฟนี้ก็ยังไม่ว่าจะได้ครับจุดไหนที่ต้องจุดไหนที่เราไม่พอใจเลยเดินเข้าไปถูกเก่งได้เราคิดว่าเราวันนี้เราเดินไปรับอาวุธเนาะพูดถึงผู้ชกแล้วเนี่ยผู้ชกวันนี้เขามาเป็นไงบ้างเขามาเก่งมาดีด้วยแล้วคิดว่าถ้าไม่ครบยกเราคิดว่าเราสามารถชนะได้วันนี้เรามั่นใจมั่นใจจุดไหนครับมั่นใจทุกยกมั่นใจทุกยกเลยวันนี้
อาวุธชุดไหนที่แบบว่าเราทำให้เขาลำบากใจไหมพอเดินมาผมดักติดดักแทงอ๋อวันนี้เราดักติดดักแทงเยอะเลยอย่างไรโดนเลยของเราผู้ชกมีอาวุธไหนที่ทำให้เราลำบากใจไม่มีไม่มีเลยสบายเลยมีแค่ใจอย่างเดียวใจอย่างเดียววันนี้ได้จีบเท่าไหร่ครับ30,000ครับ30,000จากใครครับจากเซียนบุญล็อกจากเซียนบุญล็อกวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครนะครับอยากขอบคุณคนหน้าค่ายแล้วก็ทีมงานพี่ๆน้องๆในค่ายแล้วก็คนเกียรติทั้งบ้านฝากก็ไม่ดีเราอยู่จังหวัดไหนนะอยู่จังหวัดตรังครับตรังฝากพี่น้องชาวจังหวัดตรังหน่อยฝากพี่น้องชาวจังหวัดตรังช่วยตามตามพี่ไปครับขอบคุณครับขอบคุณความดีนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมรองคู่เอกช่วงที่2นะศึกมวยไทยอาทิตย์นี้ครับ